เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมานะคะเราจะมาดูคำถามชวนคิดนะคะในหนังสือฟิสิกส์ม.4เล่มที่1ค่ะโอเคก็ในข้อนี้นะคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนเลยค่ะโจทย์นะคะถามว่าวัตถุที่มีความเร่งเป็นลบคือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ช้าลงใช่หรือไม่อย่างไรจงยกตัวอย่างค่ะถามว่าวัตถุที่มีความเร่งเป็นลบคือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ช้าลงใช่หรือไม่นั้นเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอพี่เฉลยเป็นคำตอบเสร็จน้องๆลองคิดตามดูนะว่าเป็นจริงหรือเปล่าแล้วน้องๆลองพยายามนึกภาพเหตุการณ์ตามที่พี่เฉลยตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นพี่จะเสริมแนวความรู้ตรงนี้ให้ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับแนวคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นลบนะคะอาจจะเคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ได้ค่ะมาเขียนพร้อมกันนะคะก็คือวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นลบอาจจะเคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ได้น้องๆลองคิดดูนะคะว่าแล้วจะเคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะคะแล้วการที่ความเร่งเคลื่อนที่เป็นลบเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรนะคะก็คือการที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นลบอาจจะเคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ได้นั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าทิศทางของความเร่งเนี่ยมีทิศเดียวกันหรือทิศตรงข้ามกับความเร็วนั่นเองค่ะเขียนไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างเป็นภาพให้น้องๆดูนะก็คือขึ้นอยู่กับทิศของความเร่งนะคะว่ามีทิศเดียวกันหรือทิศตรงข้ามกับความเร็วค่ะโอเคนะคะเราลองมายกตัวอย่างกันนะคะเช่นกรณีไหนเช่นถ้าหากว่ากรณีที่พี่ขว้างวัตถุขึ้นในแนวดิ่งค่ะในกรณีขว้างวัตถุขึ้นในแนวดิ่งพี่ก็จะกำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกถ้าหากว่าทิศขึ้นนะคะเป็นบวกปุ๊บเราลองพิจารณาความเร่งดูนะคะว่าจะมีทิศทางเป็นยังไงคะน้องๆในช่วงที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมคะเราได้กำหนดให้แล้วว่าทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นนะคะความเร็วที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปก็จะมีค่าเป็นบวกนั่นเองค่ะเขียนเพิ่มนะคะว่าหลังจากที่เรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกแล้วนั้นนะคะเราจะได้ว่าในช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้น
เราจะได้ว่าความเร็วมีทิศขึ้นนะคะก็จะเป็นบวกค่ะจากตรงนี้นะจะได้ว่าความเร็วมีทิศขึ้นถูกไหมคะเพราะว่ากำลังเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วจึงมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่นะคะก็คือทิศขึ้นก็เลยเป็นบวกค่ะแต่ถ้าหากน้องๆลองพิจารณาเป็นความเร่งนะคะถ้าเราลองพิจารณาความเร่งถ้าพิจารณาความเร่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในการที่เราโยนวัตถุขึ้นไปถูกไหมคะเราก็จะได้ว่าความเร่งมีทิศลงจะเป็นลบนะคะแต่ความเร่งมีทิศลงจะเป็นลบค่ะในตรงนี้นะคะถ้าหากว่าน้องๆทุกคนไหนยังงงอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างเป็นรูปให้น้องๆเห็นนะไม่ต้องกังวลนะคะจดไปพร้อมกันก่อนนะโอเคเราจะเห็นว่าความเร่งมีทิศลงจะเป็นลบแล้วใช่ไหมกรณีนี้เนี่ยเราจะได้ว่าเราจะได้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงถูกไหมคะในกรณีนี้วัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงแต่นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้คือกรณีหนึ่งที่พี่ยกตัวอย่างให้ใช่ไหมมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งค่ะก็คือถ้าหากว่าพี่มาสนใจในช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ลงบ้างนะคะตรงนี้พี่สนใจช่วงวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นแล้วเนาะถัดมาพี่สนใจในช่วงที่วัตถุนะคะเคลื่อนที่ลงก็คือช่วงที่วัตถุกำลังตกลงมาบนพื้นโลกค่ะเราจะได้ว่าความเร็วเนี่ยจะมีทิศลงแล้วก็เป็นลบถูกไหมคะเราจะได้ว่าความเร็วมีทิศลงจะเป็นลบนั่นเองและเราก็รู้ว่าความเร่งนะคะความเร่งเนี่ยมีทิศลงอยู่แล้วถูกไหมคะความเร่งมีทิศลงอยู่แล้วจึงเป็นลบเหมือนกันค่ะตรงนี้ทันนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ข้อสรุปว่าในกรณีนี้นะคะวัตถุก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นค่ะวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นจากตรงนี้อาจจะมีบางคนเข้าใจแล้วแต่บางคนยังงงอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวพี่จะทำเป็นรูปให้น้องๆเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะตรงนี้เร็วขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่ามันมี2กรณีเนาะก็คือกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นกับกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ลงแล้วก็นะคะเราก็จะเห็นว่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นช้าลงแตกต่างกันไปตามทิศที่ว่าความเร่งตรงกับทิศของความเร็วไหมนั่นเองค่ะเราลองมาดูกรณีตัวอย่างที่เป็นรูปภาพกันนะคะก็คือสมมุติว่าพี่ขว้างลูกบอลนะคะพี่มีลูกบอล1ลูกแล้วขว้างลูกบอลขึ้นไปนะคะด้วยอัตราเร็วค่าหนึ่งพี่ให้เป็น v1 นะคะด้วยความเร็วค่าหนึ่งเลยเป็น v1จากนั้นนะคะพอขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดเนี่ยแน่นอนว่าความเร็วตรงนี้จะเป็นศูนย์ถูกไหมความเร็วจะเป็นศูนย์v2 ตรงนี้พี่ให้เป็นศูนย์เพราะว่าพอขึ้นไปปุ๊บมันต้องหยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บมันก็ต้องตกลงมาถูกไหมคะแล้วมันก็ตกลงมาค่ะตกลงมานะด้วยความเร็วอีกท่าหนึ่งพี่ให้เป็น v3 นะคะตกลงมาอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคซึ่งถ้าหากเราลองพิจารณานะคะเราก็รู้ว่าเนื่องจากตรงนี้เนี่ยพื้นตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นโลกถูกไหมคะก็ต้องวัตถุทุกอย่างก็ต้องอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกหรือค่า g นั่นเองค่ะเป็นทิศลงถูกไหมเขียนว่ามันคือความเร่งเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะมีทิศลงแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างต้องตกลงสู่พื้นโลกทันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากตรงนี้พี่ก็จะได้ว่าถ้าหากพี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะกำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกสีชมพูตรงนี้ที่พี่เขียนตรงนี้นะคะคือกำหนดให้ตามตรงนี้เลยนะตามจุดตรงนี้ค่ะที่พี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะคะโอเคนะตอนนี้พี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกแล้วเราลองมาพิจารณาค่ะถามว่า V1 ที่มีทิศขึ้นด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองถูกไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกค่ะสำหรับ V1 ทันนะ V1 เป็นบวกเพราะว่ามีทิศขึ้นถัดมา V2 เนี่ยเป็นศูนย์อยู่แล้วถูกไหมคะเราก็ไม่สนใจแต่เราจะมาสนใจขาลงค่ะขาลงของวัตถุเนี่ยวัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ลงใช่ไหมคะเป็น V3 ซึ่งน้องจะเห็นว่าการที่วัตถุเคลื่อนที่ลงมีทิศที่เป็นยังไงคะตรงข้ามกับทิศที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นนะคะ V3 จึงมีเครื่องหมายเป็นอะไรคะเครื่องหมายลบนั่นเองค่ะทันนะแล้วเรามาพิจารณากรณีของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะถามว่ามีทิศเป็นบวกหรือมีทิศขึ้นหรือทิศลงคะก็จะเห็นว่ามีทิศลงถูกไหมซึ่งตรงข้ามกับทิศที่เรากำหนดให้เป็นทิศขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ตรงข้ามกันความเร่งเนี่ยจึงมีค่าเป็นลบนั่นเองค่ะทันนะจึงมีเครื่องหมายเป็นลบนั่นเองนี่ก็คือตรงกับตามที่โจทย์กำหนดให้เลยใช่ไหมคะก็คือกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่เป็นลบนะคะก็คือเช่นกรณีนี้นั่นเองค่ะทันนะเห็นไหมว่าไม่ว่าวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นไปความเร่งเนี่ยก็มีทิศลงซึ่งเป็นลบอยู่ดีเพราะเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกทันนะแต่เมื่อวัตถุกำลังเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยเราก็ยังคงกำหนดให้ทิศขึ้นเนี่ยเป็นบวกเพราะฉะนั้นความเร่งก็ยังคงเป็นลบแล้วน้องลองพิจารณากรณีนี้ก่อนค่ะน้องจะเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าเราคิดตามหลักปกติเลยนะเวลาสมมติน้องโยนวัตถุอะไรขึ้นไปบนท้องฟ้ามันก็จะตกกลับลงมาใช่ไหมคะเราจะพบว่าตัวความเร็วเนี่ยที่โยนขึ้นไปด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่งนะคะมีค่าค่าหนึ่งจากนั้นมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนเป็นศูนย์มันจะค่อยๆลดลงจนเป็นศูนย์เนื่องมาจากว่าความเร็วตรงนี้นะคะมีทิศขึ้นซึ่งเป็นบวกแต่ก็มีความเร่งที่มีทิศลงเหมือนความเร่งตรงนี้พยายามที่จะทำให้วัตถุเนี่ยอยากตกลงมานะคะจึงทำให้ความเร็วตรงนี้เนี่ยค่อยๆลดลงนั่นเองเราจึงได้ว่าในช่วงนี้นะคะช่วงที่ความเร่งกับความเร็วเนี่ยมีทิศที่ตรงกันข้ามกันเนี่ยเราจึงได้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงค่ะทันนะในช่วงนี้เราจึงได้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงเพราะว่าความเร่งกับความเร็วมีทิศที่ตรงข้ามกันไม่ได้เสริมกันแต่ถ้าหากเราลองมามองในมุมของเราลองมามองในมุมของตัวช่วงที่วัตถุกำลังตกลงมานะคะจะเห็นว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยความเร็วเป็นศูนย์เลยจากนั้นนะคะเป็นศูนย์แบบน้อยมากๆแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นถูกไหมคะมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากว่ามีความเร่งตรงนี้นั่นเองค่ะความเร่งที่มีทิศเดียวกันนะคะกับความเร็วตรงนี้นะคะการที่มันมีทิศเดียวกันความเร่งตรงนี้ก็เหมือนกับไปเสริมให้ว่าลูกบอลจะต้องตกลงมาเร็วขึ้นนะเราจึงได้ข้อสรุปว่าสำหรับในช่วงนี้นะคะจะพบว่าวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้ทันนะพอได้ไอเดียนะคะว่าทำไมการที่ความเร็วกับความเร่งเนี่ยมีเครื่องหมายตรงข้ามกันวัตถุจึงเคลื่อนที่ช้าลงและทำไมการที่เครื่องหมายของความเร็วกับความเร่งตรงกันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองก็เนื่องมาจากว่ามีการเสริมกันนะคะหรือว่ามีการเหมือนกับไปต้านการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะโอเคนะตรงนี้พอเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้เราจึงบอกได้เลยนั่นเองค่ะว่าการที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นลบตรงนี้เนี่ยจะเคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ได้นั่นเองค่ะ
ขึ้นอยู่กับอะไรก็คือขึ้นอยู่กับทิศนะคะสำคัญเลยนะเดี๋ยวตรงนี้พี่ไฮไลท์ไว้ให้ก็คือขึ้นอยู่กับทิศของความเร่งว่ามีทิศเดียวกันหรือทิศตรงกันข้ามกับความเร็วนะคะตรงนี้พี่เขียนตกไปนิดนึงมีทิศเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับความเร็วนั่นเองซึ่งพี่ก็จะยกตัวอย่างกรณีนี้มาให้น้องๆดูนั่นเองค่ะโอเคงั้นเรามาสรุปข้อนี้กันนิดนึงนะคะก็ชวนคิดในข้อนี้นะคะถามว่าวัตถุที่มีความเร่งเป็นลบคือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ช้าลงใช่หรือไม่อย่างไรจงยกตัวอย่างพี่ก็ได้เฉลยว่าวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นลบเนี่ยนะคะอาจจะเคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับทิศนั่นเองตรงนี้นะสำคัญเลยนะใส่ดาวไว้ขึ้นอยู่กับทิศของความเร่งนะคะว่ามีทิศเดียวกันหรือทิศตรงกันข้ามกับความเร็วค่ะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ขว้างวัตถุนะคะขึ้นไปในแนวดิ่งเราจะกำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกอยู่แล้วเนาะจากนั้นนะคะในช่วงที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปเนี่ยวัตถุก็จะมีทิศขึ้นเป็นบวกใช่ไหมคะก็จะเป็นบวกแต่ความเร่งเนี่ยเนื่องจากว่ามีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมคะเราจึงได้ว่าความเร่งมีทิศลงเพราะว่าทุกอย่างต้องตกลงสู่พื้นโลกนะคะความเร่งจึงเป็นลบเห็นไหมคะตอนนี้เราได้มาแล้วว่าความเร่งเป็นลบกรณีนี้นะคะเราจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้าลงเพราะว่าเราลองนึกภาพตามนะพอเราโยนวัตถุขึ้นไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงจนเป็นศูนย์แล้วตกกลับลงมานั่นเองซึ่งเป็นผลมาจากการที่ความเร่งกับความเร็วมีทิศที่ตรงข้ามกันค่ะแต่ในช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ลงช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ลงเนี่ยความเร็วก็จะมีทิศลงใช่ไหมคะทำให้เป็นลบแล้วนะคะเพราะว่าเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกแล้วก็พบว่ามีทิศเดียวกันนะคะกับความเร่งนั่นเองเราจึงได้ว่าความเร็วกับความเร่งมีทิศทางเดียวกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะวัตถุจึงเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้ทันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ก็จะยกตัวอย่างเป็นรูปให้น้องๆเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือสมมุติว่ามีวัตถุนะคะกำลังเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนนะคะเราจะพบว่าวัตถุจะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็จนกระทั่งความเร็วเป็นศูนย์แล้วก็จะตกกลับลงมานะคะซึ่งพี่ก็ได้กำหนดดังนี้โดยให้ทิศขึ้นเป็นบวกซึ่งแน่นอนค่ะตรงนี้เป็นพื้นโลกถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะทันนะคะก็จะต้องมีทิศลงนั่นเองแต่พี่ได้กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นการที่ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นทิศลงเนี่ยจึงมีเครื่องหมายลบจากนั้นเรามาพิจารณาความเร็ว v1 ค่ะความเร็วตอนเริ่มต้นเลยตอนที่เราเริ่มขว้างวัตถุขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะเราจะได้ว่าความเร็วตรงนี้นะคะจะมีทิศเป็นบวกนะคะมีทิศเป็นบวกเนื่องจากว่ามีทิศขึ้นเหมือนกับตัวที่เรากำหนดไว้ให้ถูกไหมจากนั้นเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราคิดถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราคว้างลูกบอลขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะลูกบอลเนี่ยจะค่อยๆมีความเร็วที่ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดอยู่ณจุดหนึ่งแล้วค่อยตกกลับลงมาทันนะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงได้ว่าสำหรับกรณีนี้เนี่ยจะเห็นว่าวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองเนื่องมาจากว่าความเร็วของเรามีทิศที่ตรงกันข้ามกับความเร่งความเร่งเนี่ยค่อยๆดึงให้เหมือนมาต้านการเคลื่อนที่เหมือนกันนะคะก็คือแบบทำให้ความเร็วเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เปลี่ยนแปลงในแง่ที่ช้าลงนั่นเองค่ะโอเคนะจะเห็นว่าความเร็วเปลี่ยนแปลงแบบช้าลงนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากเราพิจารณาขาลงเนี่ยเราจะเห็นว่าวัตถุที่ตกลงมาด้วยความเร็วที่เริ่มต้นสมมติเป็นศูนย์เลยความเร็วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนมากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วน้องจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยขาลงเนี่ยมีทิศเป็นยังไงคะมีทิศลงความเร็วจึงเป็นลบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นว่ามีเครื่องหมายแบบเดียวกันนะคะทิศลงเหมือนกันทิศทางเดียวกันกับความเร่งนะคะวัตถุจึงเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ
ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ